ครอบครัวศรีวัฒนประภาพร้อมร่างของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่เสียชีวิตพร้อมคณะจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วโดยทันทีที่มาถึงได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถนำขบวนออกจากลานจอดส่วนตัวภายในท่าอากาศยานดอนเมืองทันทีล่าสุดขบวนรถที่เคลื่อนร่างของนายวิชัยเดินทางถึงวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารแล้วโดยมีสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานบินไปรับศพจากประเทศอังกฤษโดยรถขบวนเคลื่อนผ่านเข้ามาทางประตูฝั่งถนนพระปราชัยหรือถนนหลวงเลี้ยวขวาเข้าไปยังบริเวณศาลา11หรือศาลาวินิรมิตซึ่งเป็นศาลากลางน้ำโดยสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นผู้นำขบวนเข้าไปภายในศาลาก่อนจะนำขึ้นวางบนแท่นพิธีที่ประกอบด้วยโกรธแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ส่วนขั้นตอนและพิธีการต่างๆวันนี้ถือเป็นพิธีการภายในเฉพาะญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ขอความเป็นส่วนตัวส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศลอย่างเป็นทางการจะเริ่มพรุ่งนี้เวลา 17.30 น.จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากนั้นเวลา 18.30 น.จะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรมศพ